ีตาร์โป่งยี่ห้อยามาฮ่าครับรุ่น FG251 นะครับตัวนี้ก็เป็นยามาฮ่าป้ายส้มงานมิ้นท์78ปี1976นะครับทรงเดดน็อตขนาด41นิ้วราคาเปิดตัวนะตอนนั้นอยู่ที่ 25,000 เยนนะครับสเปคก็เป็นออลลัมเนครับท็อปเป็นสปูทก็มีรอยสกิดรอยถลอกตรงนี้หน่อยนะครับแบ็คไซด์ก็เป็นอินเนอร์โลสูทลายสวยครับมีรอยสกิดบ้างครับคอนะครับก็มีรอยสกิดตรงช่วงต้นคอนะครับอาจจะมีฝ้าจางๆตรงขอบๆหน่อยนะครับรูบิดปั๊มยามาฮ่า J8 นะครับหมุนลื่นมือทุกตัวครับโลโก้มีสีลอกบ้างมีรอยหีดข่วนบ้างนะครับถ้าสอดขันบนขันที่ตอบสนองค่อนข้างดีครับเฟซก็เหลือใช้งานได้นานครับสายเปลี่ยนใหม่เบอร์11ครับทัชชิ่งอยู่ประมาณ 2.6 นะครับบิดก็ติดแนบสนิทไม่อ้านะครับจะเด่นเหลือนะครับจะเด่นด้านหลังเหลือนะครับสายเปลี่ยนใหม่เบอร์11ครับเซตอัพพร้อมใช้งานครับตัวนี้คัชชิ่งต่ำเป็นง่ายครับเสียงใส่ได้กลางวันดีครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับยามาฮ่า FG251 นะครับ